ครับผมขอกราบถวายความเคารพพระเถระอนุเถระที่เคารพอย่างสูงทุกรูปเจริญสุขสวัสดีสาธุชนท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านสำหรับสาธุชนท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติรับฟังรายการธรรมาภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตถีระปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตน์สถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์บ้านศพเตินตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางสาธุชนท่านผู้ฟังรายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารถ้าเป็นรายการสดนะในช่วงเวลาตี5จนถึง7โมงบางสถานีอย่างที่ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมบอกก็คือถึง6โมงทุกวันอังคารนี่จะมีอยู่2ช่วงเวลาคือตี4จนถึงตี5ช่วงหนึ่งนะของที่เป็นลักก็เคยเป็น96นะในช่วงตี4ถึงตี5แล้วก็ตี5จนถึง7โมงเป็นของสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาออกอากาศสดแล้วก็มีการไลฟ์สดนะออกอากาศผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของขึ้นของ Facebook ของวัดฝ่ายหินสำหรับในช่วงนี้โดยเฉพาะในสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาเนี่ยออกหลายขึ้นหลายสถานีหลายจังหวัดรวมไปจนถึงเป็นเทพบันทึกเสียงท่านผู้ฟังเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ Radio Network FM 99.50 MHz ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกฟผ.แม่เมาะตวยก็ถือว่ายุคนี้สมัยนี้ท่านผู้ฟังสะดวกสบายมากในการที่จะฟังธรรมและเกื้อกูลต่อการฟังธรรมการฟังธรรมนั้นเป็นมงคลชีวิตอย่างหนึ่งนะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมงคลสูตรอันที่จริงเพิ่งก็บอกว่าการฟังธรรมะตามการนะถือว่าเป็นมงคลนะกาเลนะธรรมสวนังเอตัมมังคารมุตตมังเห็นพันว่าอย่างนั้นนะการฟังธรรมะตามการถือว่าเป็นมงคลแต่ว่าถ้าคนทั่วไปที่บอกฟังวิทยุเนาะขณะที่เราตื่น ฟังกันอยู่เนี่ยกับปั้นรับกันอยู่บางคนก็เตือนไปเช่าอาหารกินบางคนก็เปิดเพลงเนาะบางคนก็ดูทีวีบางคนก็เช็คพอ Facebook นะพอ LINE โซเชียลมีเดียต่างๆมันก็อยู่ที่ความห่มความชอบของคนนะแต่ว่าที่พระเจ้าตรัสชัดท่านผู้ฟังว่าธรรมะเทศีปราภโวธรรมะกาโมภวังโหติคนที่ฮักธรรมเนี่ยมันจะเจริญนะคนที่จังธรรมะบ่ชอบธรรมะเนี่ยจะเสื่อมอย่างที่มันว่านะกะฟังกรรมทำกินน้ำพริกน้ำกับข้าวฟังกรรมชี้เล่ากินลาบกับข้าวตึงวันเนี่ยมันว่าอย่างนั้นก็จะลำบากอยู่มันมี กรรมกรคนหนึ่งมันบอกว่าคนขาดธรรมย่อมระกรรมช้ำตรมชีวิตที่ขาดธรรมย่อมขาดสุขนอนเคียงคู่กับทุกข์ไม่สุขสันต์เฉกหน้าพาร้างเดือนไร้ตะวันย่อมมีอันมืดมิดไร้ทิศทางหลวงพ่อพุทธทาสท่านก็บอกว่าสินนำไม่กลับมาโลกาจะวินาศก็พ่อข้าวถ้าผู้ฟังข่าวอ่ะแต่ละข่าวที่เปิ้นนำเสนอว่าจะเป็นตั้งทีวีตั้งวิทยุตั้งหน้าหนังสือพิมพ์แม้แต่ในโซเชียลใน Facebook ใน LINE ใน Instagram ต่างๆมันน่าหดหู่เนาะละอ่อนนะยิงกันดีวะรอนักเรียนนะยิงกันนะแล้วก็มีแผลเอามีดเอาแก้วไม่ใช่มีดเอาแก้วเอาขวดแทงคอกันเนี่ยว่าโอ้มันทำให้เห็นว่าละอ่อนมันซึมซาบความรุนแรงซึมซาบอะไรอย่างต่างๆผ่านไม่ว่าจะเป็นเกมเป็นนางเป็นละครเป็นข่าวเป็นอย่างต่างๆมันบ่งบอกถึงภาวะที่ไร้ศีลไร้ธรรมนะและธรรมะที่สำคัญที่สุดจำได้ท่านผู้ฟังตอนที่ไปบรรยายให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่นอันในใต้ของการบรรยายก็เปิดโอกาสเมื่อละอ่อนตอนแต่นเมื่อนั้นเขาได้ถามเขาก็ยกมือก็ถามว่าพระอาจารย์ครับ
เราจะมีธรรมะอะไรอย่างสักอย่างก่อนที่จะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันที่มันสำคัญพระอาจารย์จะให้ธรรมะข้อไหนนะธรรมะอันใดที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันอาตมาภาพก็บอกว่าตัวเดียวนั่นนะคือสติสติตัวเดียวนี้ช่วยได้หมดทุกเรื่องทุกอย่างอาตมาภาพก็บอกว่าอันที่จริงเนี่ยจะมาอ้วนอย่างดีอย่างบดีนี่มันเหมือนกับเอามาเป้าห้าวมาขายสวนเหมือนกับสอนจระเข้ว่ายน้ำก็ยังก็หาหูหมดแล้วนะดีบดีนี่จะหูหนักกว่าพระอาจารย์ก่อนว่าอย่างดีอย่างบดีอย่างควรทำอย่างบ่ควรทำนะเพราะว่าอย่างอยู่บ้านพ่อแม่ก็สอนนะมาโรงเรียนนะครูบาอาจารย์ก็สอนไปวัดไปวาตุเจ้าก็บอกนะแต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ความหูบ่หูปัญหาเรื่องการทำดีทำชั่วเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่หูบ่หูแต่มันอยู่ที่ดีชั่วรู้หมดแต่มันอดไม่ได้อีหรอดีชั่วรู้หมดแต่มันอดไม่ได้อันนี้คือปัญหาสำคัญนะเขาบอกค่อยเอาศีลเอาธรรมเขาบอกค่อยหักศีลหักธรรมมากกว่าเสื่อมไปเรื่อยๆสังคมก็บ้าน่าอยู่ท่านผู้ฟังยุคที่สังคมน่าอยู่เนี่ยเปิ้นบอกว่ายุคสุโขทัยนะเป็นยุคคลาสสิกนะเปิ้นวัดจากไหนเปิ้นวัดจากการที่พระพุทธรูปนะศาสนสถานโบราณสถานต่างๆที่ทำในยุคนั้นเนี่ยถือว่าเป็นยุคคลาสสิกมันงามมันงามออกมาจากใจของคนแปลงคนทำแล้วยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยมันไม่ใช่มีอุปกรณ์เครื่องมือทันสมัยโลกแต่เนี่ยออกมางามมากนะคนปั้นนะใจของปั้นงามอย่างเงี้ยยุคนั้นก็เป็นยุคศีลยุคธรรมแต่มายุคนี้นะท่านผู้ฟังใจของคนมันหินเนาะไอ้ยังกระบุบไอ้ยังกระตีไอ้ยังกระฆ่าไอ้ยังกระแกงนะแล้วก็รวมไปจนถึงฆ่าตัวตายนักขึ้นทำร้ายตัวเองนักขึ้นเป็นโรคซึมเศร้านักขึ้นเพราะนั้นมันบอกชัดว่าธรรมะเป็นสิ่งสำคัญจำเป็นอันที่ฟังกันอยู่เนี่ยท่านผู้ฟังที่ฟังกันอยู่คณะนี้แล้วก็เดี๋ยวจะโทรเข้ามาในช่วงท้ายรายการนี่นะมูลนี้บ่ห่วงท่านผู้ฟังเพราะอย่างเขาก็อยู่กับศีลกินกับธรรมอ่ะชีวิตมันซึมซาบเอิบอาบนะแต่ก็ว่านะว่าอันเขาจำเป็นจะต้องมีธรรมะนักกว่าเบิ้ลมีความอดทนนักกว่าคนอื่นสองเท่ามีสติสัมปชัญญะนักกว่าคนอื่นสองเท่ามีความพยายามมากกว่าคนอื่นสองเท่าแต่ถ้ามันยังเหมือนคนอื่นนี่นะมันจะว่าเขาได้เราท่านผู้ฟังเนาะมันจะว่าเขาไปซาลาเปากันเนาะทั้งนอกขาวทั้งในดำเนี่ยมันจะว่าอย่างนั้นแต่ที่จริงแล้วต้องอดทนต้องอันมีสติต้องมีศีลมีธรรมนักกว่าคนอื่นเป็นสองเท่าจะไปแย่ยังเปื่อนมาได้นะว่าอย่างว่าเขาจีว่าเป็นคนอยู่กับศีลกินกับธรรมไปกินไปตานเปื่อนไปกินไปตานที่ไหนก็ปล่อยเนี่ยนำป้อขาวแม่ขาวใส่ชุดขาวเต็มไปหมดแต่ถ้าไปแย่ อย่างนั้นคนที่เปื่อนแบบมีศีลมีธรรมเนี่ยมันก็ประทังอย่างกับเปื่อนนะมันต้องนักกว่าคนอื่นสองเท่าทีนี้ท่านผู้ฟังในช่วงเวลานี้ก็จะขอเอาธรรมะเล็กๆน้อยๆนะมาอูนะผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันเปิ้นในอินเทอร์เน็ตนะไปเจอเข้าใส่แล้วก็เอามาพอมาคอยมาอ่านเออมันคล้ายๆธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ชัดเจนมากนะแต่ว่ามันเป็นคำอูที่มันเหมาะกับคนรุ่นใหม่ก็เลยเอามาอูมาเอ่ยให้ผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังเปิ้นบอกว่า5วิธีเปลี่ยนนิสัยให้เย็นลงนะฝึกความอดทนให้ตัวเก่ามากไปก่อนนั้นเปิ้ลก็บอกว่าคนที่ใจเย็นก็คือคนฉลาดแต่นะท่านผู้ฟังคนใจเย็นคนที่ใจเย็นคือคนฉลาดมันเป็นอย่างนั้นอันหลวงปู่ทองท่านผู้ฟังสุมาเมื่อวันก่อนได้ไปกราบสรีระหลวงปู่นะหลวงปู่บอกว่านิ่งได้ทนได้รอได้ดีได้ได้ดีเหรอนิ่งได้ ทนได้รอได้ดีได้ได้ดีอันนี้เป็นคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหรือว่าหลวงปู่ทองวัดพระธาตุสีจอมทองอำเภอถ่อมจองจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้พึ่งมรณภาพไปอาตมาภาพก็ได้มีโอกาสไปกราบสรีระสังขารหลวงปู่ในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาในเฮียนฮู้กรรมฐานกระเปิ้ลได้สนองงานด้านการสอนกรรมฐานเนื่องกับคนทั้งหลายที่ได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณหลวงปู่ค่อนข้างจะเมื่อนานก็ได้ไปกราบสรีระแล้วก็เติมคำสอนนะที่ได้สอนไว้ก็คือนิ่งได้ทนได้รอได้ดีได้ได้ดี
มันเป็นภาวะของความเป็นคนที่ฉลาดมันเป็นภาวะของคนที่ใจเย็นมันเป็นภาวะของคนที่เข้าถึงธรรมอ่ะคนที่เข้าถึงธรรมปฏิบัติถึงธรรมกรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4แล้วเนี่ยเอาไปเอามาก็จะเป็นคนนิ่งได้ทนได้รอได้ดีได้แล้วก็ได้ดีที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเปิ้นปล่อยวางกันอุปทานยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเฮาว่าเป็นของของเฮาลงได้ปล่อยวางได้การเข้าถึงธรรมของพุทธศาสนาที่สุดก็คือการคลายความยึดมั่นถือมั่นนะการไม่ยึดถือภาษาพระปโนอุปทานความทุกข์มันเกิดจากการยึดถือท่านผู้ฟังรากเหง้ามันเป็นอย่างนั้นก็คือรากเหง้าของความทุกข์เนี่ยก็คือการยึดถือถ้าไม่ยึดไม่ถือมันก็บ่ทุกข์อ่ะนะนั้นพระเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่อแล้วการเข้าไปอุปทานยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของของเราเนี่ยมันเป็นรากเหง้าของความทุกข์อันนี้อยู่ในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นปฐมเทศนาที่ก็เป็นพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าแสดงครั้งแรกนะพูดถึงเรื่องนี้ท่านผู้ฟังเพราะนั้นวันนี้เราเลยต้องมาเรียนรู้เรื่องของวิธีเปลี่ยนนิสัยให้เย็นลงฝึกความอดทนให้ตัวเองมันจะนำไปสู่ความเป็นคนฉลาดนะไม่ว่าจะเป็นฉลาดทั้งด้านความคิดฉลาดทั้งด้านอารมณ์เป็นมาว่าคนที่ใจเย็นนั้นก็คือคนฉลาดนั่นเป็นอย่างนั้นนะท่านผู้ฟังอันวิธีการทำเมื่อเราเป็นคนใจเย็นทำเมื่อเราเป็นคนมีสตินะเปิ้นก็มีวิธีการต่างๆนานาเป็นยะเป็นอย่างไว้ที่อาตมาภาพก็จะไล่ไปเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันข้อไหนที่ยะอยู่แล้วทำอยู่แล้วเขาก็ยกนิ้วขึ้นต่อเก่าให้หน่อยว่าเอามาถูกต่างแล้วโดข้อไหนที่มันบ่มีเขายังไม่ได้ยะหรือว่าเฮาเนี่ยตรงกันข้ามเฮาก็บอกว่าโอ้มได้แล้วนะเดี๋ยวข้าจะต้องไปทำมันนะเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของเฮานั้นเป็นชีวิตที่มีความสุขท่านผู้ฟังนั้นอย่างแรกมันบอกว่าจะต้องตื่นยังมีสติต้องตื่นยังมีสติมันบอกว่าแทนที่จะตื่นมาแล้วมาเช็คข่าวสารจากโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งแรกของวันนะแทนที่จะตื่นมาก็โหดโทรศัพท์มันว่าอย่าได้กันบ้องพอข่าวพอโน้นพอนี่พอนั้นแทนที่จะเนี่ยอย่างนั้นกลับกลายเป็นว่าเวลากลับตัวเก่าสัก 5-10 นาทีนั่งสมาธินิ่งๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสัก 5-10 นาทีต่อวันหลังจากตื่นมาแล้วตื่นมาปุ๊บสมาธิท่านผู้ฟังนั่งกลางสลีนั่งกลางสลีที่นอนเอามือขวาทับมือซ้ายเท้าขวาทับเท้าซ้ายสูดลมหายใจเข้าลึกออกยาวๆตั้งนาฬิกาปุ๊บไว้10นาทีเข้าพูดออกโทรเข้าพูดออกโทรเองนะโอ้มันจะทำให้เรานั่นเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะตั้งเก้าได้ดีหรอกเริ่มต้นดีชีวิตดีโชคดีตลอดปีตลอดไปตั้งเก้าจากสมาธิไม่ใช่ว่าตื่นมาปุ๊บไปพอข่าวโอ้ข่าวฆ่ากันจิตใจหดหู่ด้วยเนี่ยอันเอาน้ำมันจะขึ้นทำไมเอาเศรษฐกิจบดีเอาการเมืองผิดกันนู่นนี่นั่นมันละวนละวายในใจแล้วเนาะนะเพราะนั้นก่อนที่จะมาเช็คก็เช็คได้อยู่แต่ก่อนจะเช็คก็คือนั่งสมาธิกรรมก่อนนะสัก5นาที10นาทีเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นวันใหม่เป็นไปอย่างมั่นคงในอารมณ์เริ่มต้นดีชีวิตดีโชคดีตลอดปีตลอดไปอันนี้ก็คือตื่นอย่างมีสติตื่นมาปุ๊บก็นั่งสมาธิสักน้อย5นาที10นาทีแล้วค่อยไปเนี่ยการทำงานต่างๆภารกิจการงานที่ของเฮามีอยู่นะฮะอันที่2กินอย่างมีสติบางครั้งบางทีเฮากินไปต่อยพอทีวีไปต่อยว่ะกินไปต่อยดูจอมือถือไปต่อยหูดไปต่อยอันแทนที่จะกินอย่างมีสติกินยังมีสติคือมีความหู้ตัวทั่วเพราะว่าขณะนี้เฮากำลังกินอยู่นะขณะเกี้ยวขณะลืนตักกำใหญ่กำน้อยอย่างไรบางคนฟังกินโน่สวาบนะอาหารมันบอกค่อยย่อยมันฟังมีการมีงานนักใส่มาก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 สุดท้ายเป็นพิษเป็นภัยกับตัวเองกินยังมีสติรวมไปจนถึงการไปแสวงหาเสาะหามากินนะกินที่มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายอันไหนที่มันเป็นพิษเป็นภัยเพิ่นบอกว่าไปเป็นโรคเบาหวานอยู่อ่ะเพิ่นบอกห้ามกินเด้อก็ไปลักกินมันลำลอยอ่ะสุดท้ายมาเบาหวานขึ้น
ว่านะใกล้ๆอันจะไปหาหมอเพื่อนะก็มาลดมาละมาเลิกมันไปตันใหญ่เนาะมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่วิถีชีวิตตั้งแต่ขณะนี้วันนี้ไปตั้งหน้านะฮะถ้ากินยังมีสติก็ก้อยกินก็ก้อยเกี้ยวก็ก้อยสัมผัสรสมันก็มาทีวิถีชีวิตที่มันเร่งด่วนมันรีบเร่งมันนำให้สุขภาพเขาเสียเหมือนกันนะนะบางครั้งบางทีเกี้ยวบ่ละเอียดกินยังบ่ค่อยดูว่ามันจะมีประโยชน์บ่มีประโยชน์ยัดเข้าไปก่อนเพื่อมันอิ่มนะเพราะนั้นต่อไปนี้กินยังมีสติต้องกินอย่างนักปฏิบัติธรรมท่านผู้ฟังนักปฏิบัติธรรมบางสำนักนะโอ้ที่ไปฝึกที่วิเวกอาศรมที่ชลบุรีก็นะหรือแม้แต่ที่พม่าก็นะศาสนายิตาร่างกุ้งประเทศพม่าก็เพิ่นกินนั้นก้อยตักหรอกำหนดเอื้อมมือไปเนาะจับช้อนเนาะตักเนาะขึ้นเนาะมาเนาะอ้าปากเนาะงับเนาะเคี้ยวเนาะกลืนเนาะถ้ามันลำก็บอกว่าลำนะถ้ามันบ่ลำก็บอกว่าบ่ลำเนี่ยหูคิงหูเนื้อหูตัวมันจะมีสติอยู่กับการกินก็เป็นการปฏิบัติธรรมอยู่เหมือนกันแต่ถึงวันนี้กินไปตัวเคี้ยวไปตัวขึ้นไปตัวสปะสเปดหลายเรื่องหลายอย่างบางคนก็พอทีวีถ้าฟังวิทยุนี่มันกล้ากินไปตัวฟังธรรมะไปตัวอันนี้ได้อยู่กะเนาะสองกินยังมีสติท่านผู้ฟังอันแรกตื่นยังมีสติอันที่สองกินยังมีสติอันที่สามเดินยังมีสติท่านผู้ฟังเดินไปตั้งหน้าด้วยความรู้สึกขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะหูว่าขณะนี้กำลังเดินอยู่หูขิงว่าเขากำลังเดินอยู่เอาสติอยู่กับเท้าซ้ายขวาซ้ายขวามันอาจจะมาถึงขั้นจะเดินจงกรมไปอะถ้าเดินจงกรมไปมันก็จะจ้าเนาะซ้ายย่างเนาะขวาย่างเนาะอันนี้จ้าลำไปก็หูคิงอยู่กับการเดินซ้ายขวา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 มีสติอยู่กับเท้าลองพออะไรท่านผู้ฟังมันม่วนนะเวลาเดินยังมีสติเนี่ยเดินไปซ้ายขวาซ้ายขวาหูว่าขณะนี้เขากำลังเดินอยู่นะภาษาธรรมะที่พระเจ้าตรัสไว้กับการเดินคือคัดฉามิติประชานตินะเมื่อเดินอยู่ก็รู้ว่าเดินอยู่หัวเดินซ้ายขวา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 มีสติอยู่กับการเดินแต่ถึงวันนี้เขาเดินไปเตยกึศไปเตยลงไปเรื่อยไปเปื่อยเป็นยังหัวเป็นยังหัวเพราะนั้นต้องดึงสติอยู่กับปัจจุบันคือการเดินเวลาเดินเดินอย่างมีสติซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเอาสติมาอยู่กับเท้าอันที่สี่ทำงานอย่างมีสติท่านผู้ฟังอันท่ามกลางมรสุมของงานนี่นะและกับการติดต่อผู้คนมากมายตลอดทั้งวันเรื่องราวอย่างสะปะสะเปดเนี่ยเขาก็สามารถฝึกสติหูเนื้อหูตัวได้ง่ายๆนะกับการในยะการคือมีสติอยู่กับสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยว่าขณะนี้เขากำลังเนี่ยอันนี้อยู่กับปัจจุบันอะกำลังเนี่ยการอะไรอย่างอยู่ล้างถ้วยซักผ้ากวาดบ้านถูบ้านทำโน่นนี่นั่นตามสภาวะการที่เขาทำตามในที่มันเป็นตำน้ำพริกอยู่กับหัวตำน้ำพริกกอดบ้านถูบ้านทำการทำงานขายของขายครัวปลูกผักพักไม้เป็นข้าราชการเป็นเกษตรกรเป็นเจ้าบ้านเจ้าจองเป็นพ่อค้าแม่ขายเป็นเจ้าให้เจ้านาหูคิงอยู่นะว่ากำลังเนี่ยอย่างอยู่นี่คือทำงานอย่างมีสติที่จริงการทำงานกับงานตัวงานแต่เนี่ยมันเท่าใดงานที่มันยุ่งกับคนไม่ว่าจะเป็นคนที่สูงกว่าเฮาคือเจ้านายเฮาผู้บังคับบัญชาเฮาคนเสมอเฮาเพื่อนทํางานเพื่อนร่วมงานคนใต้บังคับบัญชาเฮาคนที่ต่ำกว่าเฮาคือลูกน้องนะลูกน้องเฮามันยุ่งกับคน3ส่วนเนี้ยที่จริงตัวงานแต่บ่เท่าใดมันเหนื่อยก็เหนื่อยกับคนหมดเนี้ยมันก็จําเป็นจะต้องมีวิธีการรับมือกับเขาก็มีสติอยู่กับการทํางานนะเพราะคนมัน108พันประการโลกจะเฮือมันเหมือนกันก็บ่เป็นไปบ่ได้มันจะเฮือเป็นไปดังใจเฮาก็เป็นได้บ่ได้เฮาก็อย่ามาบอกว่าอันนี้อย่างเจ้านายบ่เป็นอย่างนี้นี่อย่างเพื่อนเฮามันเป็นอย่างนี้เพื่อนเฮาในแต่ที่มันจะช่วยเฮาเนี่ยนะมันก็กลายเป็นว่าเลื่อยขาเก้าอี้เฮาน่ะชาตาลอดแข่งขันกันนะเพื่อแย่งยศแย่งตำแหน่งได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็กลายเป็นมาเบียดเบียนกันลูกน้องเฮาแทนที่มันจะซื้อซับต่อเฮามันจะช่วยเฮากลายเป็นยู้เก้าอี้เฮาเพื่อจะขึ้นมาแทนเฮาสังคมมันเป็นอย่างนั้นเหรอคนน่ะเห็นแก่ตัวเพราะนั้นต้องมีสติหูตัวอยู่ฮับมือกับเขาอันเปลี่ยนเขาไม่ได้ก็เปลี่ยนที่เฮาอาตมาภาพอู้เสมอ
ถ้าเขาสามารถเปลี่ยนเขาได้เนี่ยเอากับเปลี่ยนแต่ถ้ามันเปลี่ยนไปได้ก็ต้องเปลี่ยนเองคือยอมรับมันเข้าใจมันแล้วก็อยู่กับมันนะอันนี้คือทำงานอย่างมีสติเนาะทำงานอย่างมีสติที่จริงการทำงานเนี่ยท่านผู้ฟังถ้าเรามีสติกับการทำงานจิตใจจดจ่อจดจ้องนะใส่ใจตั้งใจกับสิ่งที่เราทำอยู่นั่นเนี่ยมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมไปตัวในตัวหลวงพ่อพุทธทาสเพิ่นบอกว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมนะหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุบอกว่างานคือชีวิตชีวิตคืองานบรรลุสุขทำงานให้สนุกมีความสุขกับการทำงานหลวงพ่อพุทธทาสก็บอกว่าอันการงานคือค่าของมนุษย์ของมีเกียรติสูงสุดอย่าสงสัยหากทำงานด้วยความชื่นบานใจไม่เท่าไหร่ได้รู้ธรรมฉ่ำซึ้งจริงนะการทำงานคือการปฏิบัติธรรมอันที่5สนทนาอย่างมีสตินะฟังอย่างตั้งใจอันสนทนาอย่างมีสติฟังอย่างตั้งใจก็คือฟังโดยที่บัดชิดตัดสินคู่สนทนาแต่เปลี่ยนสภาพตัวกลางให้เป็นเหมือนภาชนะว่างเปล่าที่พร้อมรับฟังบุคคลตรงหน้าตั้งใจฟังเปิ้นเมื่อเปิ้นได้บางครั้งมาดีการอู้นี่มันเป็นการระบายนะอาตมาภาพเนี่ยคนหนึ่งที่ลองรับการระบายของญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาแต่ก็บัดปัญหา108บัดเรื่องนั้นบัดท้อเข้ามาที่จริงเพื่อนก็บอกบัดต้องการเนี่ยต้องการคนรับฟังเพื่อเกิดความสบายใจและเขาก็ต้องเกิดนะบัดเจ๊เกิดมุมว่าไอ้อย่างนี้มาจบมาข้าฟังนี่อย่างมันเจ๊เรื่องของข้าเนาะแต่ที่จะเกิดอย่างนั้นก็เกิดว่าที่เปิ้นโทรมาหาเฮาเนี่ยที่เปิ้นกล้าโอ้กับเฮาเนี่ยแสดงว่าเปิ้นไว้ใจเฮาลูกเปิ้นนับถือเฮาลูกต้องรับฟังเหมือนกับลูกกับหลานเฮาอะท่านผู้ฟังสนทนาอย่างมีสติรับฟังอย่างตั้งใจอะนั้นถ้าเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขาเฮาผู้เป็นคนสุดท้ายหรือว่าเราไม่รู้เลยแสดงว่าเขาบอกว่าใจเฮาแล้วนะก็ยังเรื่องเหล่านี้ที่จริงเขาจะต้องโง่เป็นคนแรกบอกว่าจะเป็นเปื้อนบอกว่าจะเป็นคนในครอบครัวถ้าเป็นคนสนิทกันทักกันแต้มอย่ามาบอกเขาแต่ถ้าเขาบอกหูเรื่องคนมากล้าบอกเขาเนี่ยแสดงว่ามันมีอย่างบางอย่างมากั้นล่ะมีความกลัวมากั้นพ้องมีอย่างมากั้นความบอกไว้วางใจมากั้นพ้องเดี๋ยวต้องทลายออกไปนะทลายออกไปสนทนายังมีสติแล้วเวลาอู้ออกไปมันก็ต้องกันกรองนะผู้ฟังถึงสองอย่างอะรับเข้าก็ต้องกันกรองออกไปก็ต้องกันกรองกัมโอนะกัมโอเวลาเข้าเฮาฮับเข้ามาเวลามันอู้มาปุ๊บอันนั้นที่มันดีเฮาก็ฮับมาอันที่บ่ดีเฮาก็บ่ต้องฮับนะเหมือนกับอันสมัยพุทธกาลนะผู้ฟังพราหมณ์คนหนึ่งมาสนทนากับพระพุทธเจ้าด่าพระพุทธเจ้าสัตว์เทเสียว่าพระพุทธเจ้าสปะสเปตพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอันพราหมณ์เหยอันถ้าข้าไปบ้านสูแล้วสูเอากับข้าวมาสู่ข้ายกกับข้าวมาสู่ข้าแล้วข้าบ่กินกับข้าวนั้นจะเป็นของไผเห็นเนาะพราหมณ์ก็บอกว่าก็เป็นของเจ้าของบ้านนะจ๊ะเห็นเนาะเออก็เหมือนกันที่สูด่ามาเนี่ยที่สูว่ามาเนี่ยข้าบ่ฮับนะข้าบ่เอานะมันต้องกันกรองเนาะอันไหนดีก็เก็บเข้ามาอันไหนบ่ดีก็บ่ต้องเอานะเลือกเอาแต่ถึงวันนี้มดถึงนี้บ่ดีเข้ามาอยู่ในหัวอกหัวใจเนี่ยนะมาอยู่ในหัวอกหัวใจนี่แล้วกระทำให้หัวอกหัวใจมันช้ำชอกมันต้องกันบางทีเป็นด่าไปแล้วเป็นว่าเฮ้อเฮาเป็นทำเมื่อเฮาบ่ถูกอกถูกใจเป็นไปกินข้าวล้ำไปนอนรับสบายเชิบเฮายังเอาความตุกแบกความตุกอยู่ในใจมาทิ่มมาแทงใจอยู่นะนะเพราะฉะนั้น ต้องกันกรองที่จะเข้าอันไหนที่เป็นประโยชน์ก็เอาอันไหนที่เป็นประโยชน์ก็ขว้างไปที่จะออกเหมือนกันเวลาจะอู้ไปเนี่ยก่อนจะอู้ก็ต้องพิจารณาไข้ควรก่อนกันกรองให้เรียบร้อยถ้าบักกันกรองถึงเข้าถึงออกเนี่ยกับอู้มันจะเป็นปิดสำหรับเฮานะเพราะนั้นสนทนาอย่างมีสติรับฟังอย่างตั้งใจนะอันนี้อย่างที่ห้าแห่มันหนึ่ง อันเป็นบอกคือนับ1ถึง10นับ1ถึง10เริ่มจากวิธีพื้นฐานเลยนะนับเลขในใจเวลาที่เขาโขดไข่เขาลองนับ1ถึง10ไม่ใช่ว่านับ1ถึง10แล้วอันบอกคุยจดเปิ่นได้นะคือใจเย็นลงนะนับถึง100ก็ได้ถ้าเขายังโขดยังมิ่งอยู่นะ
พราะการนับเลขเนี่ยมันจะส่งผลให้เรานั้นมีสมาธิลูกหรือพูดโทก็ได้มาเจอมึงเฮ้ยมึงเฮ้ยในใจนะจากเปลี่ยนจากมึงเฮ้ยมึงเฮ้ยเนี่ยมาเปลี่ยนพูดโทก็ได้มาเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100อ่ะค่อยๆไปมันจะทำให้เรานั้นมีสตินะคือบางอย่างบางเรื่องเนี่ยที่ทำขึ้นมาเนี่ยที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันเป็นปัญหาเนี่ยมันนำเพราะเผลอสติรถเฉียวชนกันอย่างนั้นจอดรถลงมารถบกวยกันตีกันบุบกันสุดท้ายตำรวจเงียบเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวก็บอกว่ามันบันดาลโทสะมันระงับยับยั้งสติอยู่แต่ถ้าระงับยับยั้งสติอยู่ก็ไม่ต้องเจ็บตัวเนี่ยไม่ต้องได้เสียหายอย่างสักอย่างนะเพราะฉะนั้นการเจริญสติเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเริ่มจากการทำให้ใจเย็นนับ1ถึง10นับ1ถึง100มันจะทำให้เรานั้นมีเวลามาคิดมาไต่ตรองมาไข้ครวญนักขึ้นก่อนที่จะตัดสินทำอะไรอย่างโน้นนี่นั้นนะฮะนั้นอย่างที่7ปล่อยวางบ่ยึดติดท่านผู้ฟังปัญหาที่มันเกิดขึ้นถึงวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะคนเฮานั้นมีอัตตามีตัวตนมีอีโก้นักล้ำไปแบกตำแหน่งแบกยศแบกหน้าที่ไปกุฏิกุฏานะกลับบ้านกลับจองมดไปที่ไหนกับเอาอัตตาตัวตนแบกไปตัวทีนี้หากเฮาลองเปลี่ยนความคิดบ่ยึดติดกับตัวตนของเฮาลองคิดว่าสุดท้ายวันหนึ่งเฮาก็จะต้องแตกดับแล้วก็สลายไปวนเวียนเป็นวัฏจักรอย่างนี้เรื่อยไปเพราะฉะนั้นถ้าเฮายอมรับกับวัฏจักรแห่งการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้เรื่อยๆนะบอกว่าเรื่องใดๆเนี่ยมันก็คงเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะมันมีคาถาด้วยท่านผู้ฟังจะฮือท่านผู้ฟังพระเจ้าเนี่ย3 4 5พยางค์เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเนี่ยใช้คำนี้ท่านผู้ฟังเดี๋ยวมันก็ผ่านไปหรือถ้าจะใช้คาถาของคนเมืองก็ได้จ้ามันเถอะเนี่ยพอตอนนี้ใกล้จะ 6:00 นแล้วมีหลายคลื่นหลายสถานีที่รับสัญญาณออกอากาศแล้วก็จะยุติการออกอากาศก็ต้องขอบคุณเจ้าของคลื่นเจ้าของสถานีที่รับสัญญาณเอาไปออกอากาศตัวแล้วก็ยุติการออกอากาศตรงนี้ก็มีแฮมไลท์คลื่นที่ยังต่อไปจนถึง 7:00 นต้องอนุโมทนาบุญด้วยนะฮะกลับมาตอนนี้ท่านผู้ฟังคือการปล่อยวางจังมันเดียวมันก็ผ่านไปที่แท้มันก็เป็นอย่างนั้นนะอันที่หลวงปู่ทองว่าเนี่ยนิ่งได้ทนได้รอได้ดีได้ดีก็เป็นผลมาจากการปล่อยวางนะเป็นผลมาจากการประยึดประถือว่าเป็นตัวเฮาว่าเป็นของของเฮาอันที่มันตกถึงวันนี้กับย้อนอันนี้จ้างมันเตอะนะหรือมันก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะหรือเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปจ้างมันเตอะมันเป็นอย่างนั้นแต่มันมีสุขไหนที่จะถาวรท่านผู้ฟังมันมีตกไหนที่จะถาวรสุขตกนั้นก็ขึ้นอยู่หรือตกอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์ซึ่งเป็นสัจธรรมคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนกันเวลาเฮาตุกเนี่ยเฮาก็เกิดเสมอว่าเออเดี๋ยวความตุกมันเกิดขึ้นความตุกมันก็ตั้งอยู่เดี๋ยวความตุกมันก็ดับไปบ่มีใครตุกตลอดชีวิตและไม่มีใครทุกตลอดเวลาความสุขเกิดขึ้นเออความสุขตั้งอยู่ความสุขเกิดขึ้นความสุขตั้งอยู่แล้วก็เดี๋ยวความสุขมันจะดับไปบ่มีใครที่จะมีความสุขได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลายามขึ้นอย่าหลงเวลายามลงอย่าท้อยามขึ้นไม่หลงยามลงไม่ท้อมันก็จะทำให้มีความสุขนะมันก็จะเป็นว่านของเฮาพ่องอานามาภาพกับปะกับตัวเองเนาะความตุกบังเตือนเฮากับตื้อว่ามันตุกสุดๆแล้วนะแต่วันแต่สุดท้ายเฮาก็ผ่านมาได้จนถึงวันนี้นะทีนี้เวลาเฮาผ่านความตุกเฮาผ่านปัญหาบ่อยเข้าบ่อยเข้าเฮาก็จะกลายเป็นผู้ช่ำชองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปัญหาเวลามาเกิดขึ้นเฮาก็จะสบายเหมือนมีวัคซีนมึงก็อย่าบอกว่าเออนักกว่านี้เขาก็ผ่านมาแล้วปัญหานักกว่านี้เขาก็ผ่านมันมาละผ่านมันเป็นปัญหาเนี่ยมันนำไปสู่การปล่อยวางได้นักเข้ามองปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาว่าเป็นปกติชีวิตที่มีชีวิตคือชีวิตที่มีปัญหาชีวิตที่บ่มีชีวิตคือชีวิตที่ไม่มีปัญหา คือคนตายนี่มีปัญหาละคนที่ยังอยู่เนี่ยมันต้องมีปัญหาชีวิตที่มีชีวิตคือชีวิตที่มีปัญหาชีวิตที่ไม่มีชีวิตคือชีวิตที่ไม่มีปัญหาท่านผู้ฟัง
พราะนั้นมีชีวิตอยู่ก็ต้องมีปัญหาเป็นเรื่องปกติมันกู้กับโลกต้องรับมือกับมันนะรู้จักการปล่อยวางจ้างมันเตอร์หรือเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเอาสองกรรมนี้ไปใช้นะท่านผู้ฟังนะเวลาเราเจอปัญหาเจอสถานการณ์ที่เป็นปัญหาจ้างมันเตอร์นะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปโอ้ยังอี้มันๆเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่มีความสุขนะเหมือนที่อาตมาภาพบอกรื่นเริงบันเทิงใจเป็นกำไรของชีวิตวันไหนที่หงุดหงิดเป็นชีวิตที่ขาดทุนรื่นเริงบันเทิงใจเป็นกำไรของชีวิตวันไหนที่หงุดหงิดเป็นชีวิตที่ขาดทุนจ้างมันเตอะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะอันที่8ท่านผู้ฟังท่านบอกว่าเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาพ่องนะเฮาฝึกเข้าหูซ้ายทะลุออกหูขวาเฮียพ่องคืออันนี้จะไปอย่าไปฟังเข้าใจผิดนะเพราะปกติแล้วเนี่ยคำว่าฟังหูซ้ายทะลุหูขวานั้นเขาใจเปรียบเทียบเปรียบเปยกับคนที่ฟังอย่างแล้วบ่เข้าใจนะฟังอย่างแล้วบ่สนใจแต่อันนี้เนี่ยก็หมายถึงว่าต้องเลือก ต้องเลือกฟังต้องเลือกสนใจต้องเลือกเสพอันไหนที่มันดีเขาก็ฟังอันไหนที่มันดีเขาก็บ่ฟังเขาก็บ่สนใจอย่าไปยุ่งจะไปฟังจะไปเข้าใจโลกเรื่องอะไรอย่างต่างๆทั้งปวงทั้งหมดนั่นกลับมาได้แต่ถึงวันนี้เนี่ยเอามันเป็นอย่างอี้ก็คือไอ้เรื่องที่คนสนใจบอกสนใจนะ เรื่องที่บอกคนสนใจเนี่ยมันไปกลับไปสนใจเหมือนที่เพื่อนว่าเนี่ยอยากจำกับลืมอยากลืมกับจำเรื่องที่อยากให้จำกับลืมนะเรื่องที่อยากให้ลืมกับจำมันเป็นอย่างนั้นแต่ในที่นี้ในเรื่องนี้มันอยู่ที่ว่าเราจำเป็นจะต้องรู้จักในการเสพในการบริโภคแต่ปัญหาก็คือสื่อถึงวันเนี้ยมันมีแต่ขยะข้อมูลปฏิกูลข่าวสารเรื่องที่ใบยาไข้หูดาราคนนี้ไปเปลี่ยนแฟนกับใครยังได้มาอู้มาเอ่ยมาบอกนะอันที่มันเป็นประโยชน์เนี่ยก็บอก บักกล่าวเพราะนั้น เราก็จะไปเปิ่งสื่ออย่างเดียวกับไม่ได้มันอยู่ที่เราจะเลือกเสพฟังเข้าหูซ้ายทะลุออกหูขวาพ่องอย่างคนอย่างที่เพิ่นว่าเฮาจบเมื่อเฮาเพิ่นเล่าขวัญเฮาก็ปล่อยเพิ่นพ่อง ถือว่าทำบุญนะธรรมาว่านะเมื่อเขาเล่าขวัญถือว่าเฮาทำบุญทำบุญอย่างไร ถ้าเขาไม่ได้เล่าเฮานี่นะความดันก็จะขึ้นถ้าความดันขึ้นในเส้นเลือดในสมองแตกอาจจะพิกลพิการก็ได้นะถ้าได้เล่าแล้วเขาสบายใจเฮาก็ถือว่าเป็นบุญก็จ้างมันเตอะเอาเรื่องเขาไปเล่ามันสบายใจขึ้นมามันก็เป็นเขาก็ถือว่าทำบุญกับเปิ้ลแล้วเปิ้ลได้มีชีวิตอยู่ยืนยาวแล้วเปิ้ลมาได้เล่าเขาในความดันมันขึ้นเส้นเลือดในสมองแตกมันตายมันก็เป็นตุกนะเพราะนั้นเมื่อมันเล่าพ่องกันเป็นไงแล้วมองเห็นมุมนึงว่าถ้าเขามีดีนะเขามีดีกว่าเขาเนี่ยเขาต้องเล่าย้อนเขาดีกว่าเขาเนี่ยเขามีดีกว่าเขาเนี่ยเขาเลยเล่านะเขาก็มีดีเหมือนกันนั่นแหละดีจนกระทั่งที่ว่ามีคนเอาไปเล่าถ้ามันบ่เด่นบ่ดังบ่ดีพอได้ใครถึงบ่เล่านะก็ธรรมดาเพราะนั้นเข้าหูซ้ายทะลุออกหูขวาพ่องอย่างที่มันว่ารับตาข้างนึงพ่องปล่อยมันไปพ่องจะเอาอย่างปลั่มปลื้อกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกเรื่องทุกราวเนาะสนใจในสิ่งที่คนสนใจนะฮู้ในสิ่งที่คนฮู้ทำในสิ่งที่คนทำสนใจในสิ่งที่คนสนใจแต่ตั้งวันนี้เฮาบ่ฮู้ในสิ่งที่คนฮู้ไปฮู้ในสิ่งที่บ่คนฮู้ทำในสิ่งที่บุคคลทำสิ่งที่บุคคลทำกับทำนะเพราะนั้นต้องเปลี่ยนฟังเข้าหูซ้ายทะลุอกหูขวาพ่องนะแต่มันหนึ่งเพิ่นบอกว่าคิดมากไปหรือเปล่าอาการคิดมากเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคเครียดได้นั่นผู้ฟัง ยิ่งอากาศร้อนๆสมาธิ ยิ่งเหตุการณ์อะไรยังต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วเฮาเกิดไปสปะเกิดไปเรื่อยเปื่อยมันยังบ่ทันได้เกิดเตื้อมันยังกำลังตั้งเก้าขึ้นมาเฮาก็เกิดไปยาวถ้าเป็นภาษาพระพุทธว่าเกิดสังขารคือการปรุงแต่งมันบ่อยู่กับปัจจุบันนะนั้นมีนักปราชญ์จีนเพิ่นบอกว่าถ้าคนหดหูเศร้าซ้อยกังวลนะหดหูเศร้าซ้อยแสดงว่าคนกำลังกึดเติงหาอดีตแต่ถ้าคนวิตกกังวลคนกังวลกังวายคนเครียดคนกำลังคิดถึงสิ่งที่มันอยู่ในอนาคตแต่จะให้คนอยู่มีความสุขได้นั้นคนจะต้องกึดอยู่กับถึง
กับเรื่องที่มันเป็นปัจจุบันบางเตื่อในเรื่องราวยังแบบเกิดขึ้นเตื่อหรือมันกำลังเกิดขึ้นก็คิดไปร้อยแปดพันประการแต่โอ้ยังอีกไม่ได้หมายความว่าไม่ได้เกิดเพื่อนำไปสู่การป้องกันแก้ไขอย่างที่มันจะเกิดขึ้นใช่นะเกิดได้แต่อย่าไปเกิดหนักลำไปเป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่มันจะเกิดไอ้ยังเกิดยังจะเกิดมันก็ต้องเกิดเขาก็ทำหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดจะไปเกิดอย่างหนักอย่างหนาจารีเออที่จะเกิดหนักมันก็ทำให้เขาเครียดนะแต่คือเกิดสร้างสรรค์เกิดป้องกันในคนเกิดแต่ถ้าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับไปเกิดหลายเรื่องหลายราวเนี่ยมันก็เป็นปัญหานะคิดมากไปหรือเปล่าคิดมากไปมันก็ทำเมื่อตุกได้นะฮะเอามอกมาให้พอดีอันที่สิบท่านผู้ฟังฝึกสมาธินะการฝึกสมาธิเพราะที่จริงสมาธิมันมีหลายรูปแบบด้วยเจริญสติก็มีหลายรูปแบบอย่างที่ว่านะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเนี่ยเนี่ยได้หมดแหละในชีวิตประจำวันเราเนี่ยเนี่ยการทำงานเข้าห้องน้ำห้องตาล้างหน้าล้างตาแปรงฟันกินข้าวอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยได้หมดเจริญสติได้หมดพระเจ้าตรัสชัดเจนในมหาสติปัฏฐานสูตรท่านผู้ฟังก็บอกว่าคัจฉันตวาคัจฉามิติปชานตินะเมื่อเดินอยู่ก็รู้ว่าเดินอยู่นะขณะที่เราเดินอยู่เนี่ยเรามีสติกับการเดินหรือว่าหูคิงว่าขณะนี้เรากำลังเดินอยู่โอ้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการเจริญสติสมาธินะทิโตวาทิโตมหิติปชานติเมื่อยืนอยู่ก็รู้ว่ายืนอยู่ยืนรออะไรยังต่างๆยืนรอนู่นนี่นั่นหูคิงว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่ก็เป็นการเจริญสติเป็นการฝึกสตินิสีโนวานิสีนิติปชานติเมื่อนั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งอยู่ขณะนั่งอยู่หูว่าเฮานั่งก็เป็นการเจริญสติสยะโนวาสยะมิติปชานติเมื่อนอนอยู่ก็รู้ว่านอนอยู่แม้แต่นอนยังบ่รับนะนอนอยู่หูว่านอนหูคิงว่านอนอยู่ก็เป็นการเจริญสติคู่เข้าเหยียดออกเหลียวหน้าแลหลังก้มเงยหินดื่มทำพูดคิดล้างหน้าล้างตาแปรงฟันถ่ายนักถ่ายเบาเนี่ยอย่างก็ตามหูคิงอยู่ ว่าขณะนี้กำลังเนี่ยอย่างก็เป็นการเจริญสติแล้วฝึกสมาธิเนี่ยมันก็ทำได้หลายวิธีเอาง่ายๆก็หลับตาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทง่ายที่สุดตั้งนาฬิกาไว้อย่างน้อย15นาทีอย่างมากครึ่งชั่วโมงนะตั้งจิตตั้งใจไว้ว่าระหว่างนี้10นาที15นาที30นาทีนี้เขาจะบรรลุไปไหนเขาจะบรรยายอะไรยังเขาจะมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธมีสติอยู่กับมันก็เป็นการฝึกสติสมาธิได้ดีเหมือนกันจิตที่มีสติจิตที่มีสมาธิจะเป็นจิตที่มั่นคงเป็นจิตที่มีพลังเป็นจิตที่แน่วแน่ประกาศกระจายเป็นจิตที่ชัดเจนเข้มแข็งคนหนึ่งวันนี้ จิตอ่อนเพราะจิตมันบ่มีสมาธิจิตมันบ่มีสติกระทบกระเทือนอะไรอย่างน้อยเนี่ยก็นำไปสู่การทำร้ายต่อเก่าทำร้ายคนอื่นนะเพราะฉะนั้นการฝึกสติเจริญสมาธิก็เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคนในโลกนี้วันนี้แต่คนก็ละเลยนะผู้ฟังเขาเก่งอะไรอย่างนักหนาจารีแต่เก่งทั้งโลกแต่ เก่งทางการช่วยว่าหากินแต่เขาบอกเก่งวิชาชีวิตนะวิชาจิตวิญญาณเขาบอกเก่งเพราะนั้นต้องหันเข้ามา สู่การปฏิบัติเอาสติไปเจริญไปทำในชีวิตประจำวันเอาสมาธิไปในชีวิตประจำวันยิ่งเรารุ่นใหม่เนี่ยยิ่งน่าเป็นห่วงนะว่าเขาบ่เอาสมาธิบ่เอาศีลบ่เอาธรรมบ่เอาศาสนามองว่าเป็นเรื่องไร้สาระเสียเวลาแต่สุดท้ายมาเนี่ยมันเป็นประโยชน์เพราะมันทำให้ใจมีพลังนะแหมมันหนึ่งท่านผู้ฟังมันบอกว่ารู้เขารู้เราคือบางครั้งแค่เราลองมองใส่ใจนิสัยของคนรอบข้างพ่องเราก็สามารถที่จะทำให้เรานั้นอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างอันบ่ยากบ่เย็นอย่างแต่ถ้าเราจะแต่ถ้าเราจะต้องรู้จักระงับสติอารมณ์ของตัวเราตัวนะนะเพราะเมื่อเรารู้แล้วว่าเขาเป็นคนอย่างอีนิสัยแบบนี้ก็ถึงเปลี่ยนมาได้แล้วเป็นคนแบบนี้เขาก็จะต้องห่างไว้นะบ่ค่อยเข้าใกล้ต้องมีความฉลาดทั้งด้านการปฏิสัมพันธ์กับเขารู้ว่าเขาเป็นคนอย่างอีเนาะคือมันเปลี่ยนเขายากนะรู้เขารู้เรารู้เขาแล้วว่าเขาเป็นคนแบบนี้ต้องรู้เขาตัวว่าเขาต้องหลีกเลี่ยงการไปปะทะ
เราต้องหลีกเลี่ยงกันที่จะไปทำให้มันเกิดปัญหามันก็จะทำให้เรากับเขานั้นอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขถึงแม้มันจะใกล้กันก็ตามถึงแม้มันจะปะกันก็ตามแต่หลีกเลี่ยงการปะทะรู้เขารู้เรามาครับบางทีก็ต้องไปพอเปิ้ลอาจจะไปคาดหวังนะโบฟังว่านี่อย่างปี่นั่นมันยังเป็นอย่างอี้ฮะนี่อย่างอ้ายนั่นมันยากอย่างนั้นมันยังนิสัยอย่างนั้นแหละมันจะยากให้เปิ้ลมาเป็นอย่างที่เขาเกิดเนี่ยมันได้เพราะอย่างเขาก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เปิ้ลเกิดเพราะนั้นเอาเข้าใจเปลี่ยนเปิ้ลได้กับเปลี่ยนนะที่จริงที่จริงมันก็มีอยู่สองแนวนะเปลี่ยนได้กับเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนมาได้ก็ยอมรับเนี้ยแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ใหม่วิธีการจัดการกับคนคนนี้ต้องแย่อย่างใดต้องรับมืออย่างใดเห็นไหมต้องปรับที่เหานะฮะแต่มาหนึ่งคือขอโทษท่านผู้ฟังต้องฝึกต้องฮัดต้องหัวใจขอโทษคือหากเขาทำผิดการใจคำว่าขอโทษนั้นถือเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดไม่ใช่เรื่องยากเลยท่านผู้ฟังถ้าเขาจะต้องเอ่ยคำขอโทษแต่ถ้าเราจะเอ่ยคำขอโทษนี่นะมันกับไม่ใช่เป็นเรื่องยากเพราะอย่างพ่อคำคำนี้เนี่ยมันไม่ได้ทำให้ศักดิ์ศรีของเรามันตกต่ำลงหากแต่มันเป็นการรู้จักยอมรับในสิ่งที่ตนเองมันทำผิดพลาดแถมปปยังจะทำให้สถานการณ์ที่มันเลวร้ายมันขี้คายลงได้อย่างดีนะเพราะนั้นเราบอกควรใจคำขอโทษทำเพื่อแต่ถ้าหากว่าเรายังบอกเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะการขอโทษเนี่ยมันเกิดจากจิตสำนึกแล้วก็นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขอสมาขอโทษแล้วก็ยังแย่อย่างเก่าเว้ยมันก็มีประโยชน์อะไรอย่างเพราะนั้นนะต้องปรับปรุงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ว่าจะไปอายเวลาทำผิดนะต้องขอโทษขอสมานี่นะเอาบ้านเฮานี่ดีนะคนเมืองเนี่ยอย่างก็สมามันขอสมาเถอะนะมีการมาขอสมากันด้วยลูกนะขอโทษนะทำผิดแล้วขอโทษนั้นผิดบ่ผิดผิดหรือไม่ผิดผิดมากผิดน้อยบ่สำคัญเต้ากับการรู้ตัวว่าทำผิดและยอมรับผิดและแก้ไขมันหัวใจของการขอโทษนี่ก็คือการยอมรับผิดแล้วก็แก้ไขมันแต่ถ้าขอโทษอยู่ฮะนะยังแย่เหมือนเดิมยังขอโทษอยู่ติ๊กๆมาบ่ปั๊บปรุงอันนี้ก็ใจบ่ได้นะฮะมาหนึ่งท่านผู้ฟังเปิ้นบอกว่าต้องรู้จักเป็นคนที่ยิ้มเมื่อตะโกเมื่อกับตัวเก่าบ่อยๆแล้วก็ยิ้มกับโลกบ่อยๆเป็นคนยิ้มง่าย เป็นคนมองโลกในแง่บวกเป็นคนอารมณ์ดีอย่างที่พระอาตมาภาพบอกนะรื่นเริงบันเทิงใจเป็นกำไรของชีวิตวันไหนที่หงุดหงิดเป็นชีวิตที่ขาดทุนต้องมองโลกในแง่บวกมองโลกในแง่ดีต้องเป็นคนยิ้มนะเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนบ่เครียดบาไอ้ยังนักหนากับโลกกับชีวิตเข้าใจมันว่ามันเป็นอย่างอันที่14มันบอกว่าหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆมนๆ มันจะทำให้เรานั้น มีสตินักขึ้นมันจะทำให้เรานั้นใจเย็นนักขึ้นอันนี้เป็นเรื่องจริงนะต้องฝึกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆมันจะทำให้เรานั้นหูเนื้อหูตัวหูคิงมีสติสัมปชัญญะนักขึ้นแก่เย็นขึ้นนะอันสุดท้าย อันมันบอกว่าไม่หนีแต่ไม่ปะทะนะไม่หนีแต่ไม่ปะทะคือหากเขาบ่สามารถจะแย่อันอย่างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัดหน้าเขาได้อันเขาก็จะต้องมีวิธีการรับมือโดยที่มันบ่ปะทะกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือไม่หนีแต่ไม่ปะทะบางคนเวลาเกิดปัญหาพวกกันหนีปัญหาบางคนเกิดปัญหาแล้วก็ปะทะนะเพราะฉะนั้นทางออกที่ดีก็คือบ่หนีแต่บ่ปะทะก็ค่อยๆแก้ไปทีละเปาะ2เปาะค่อยๆทําไปนะด้วยความอดทนด้วยความพยายามอันนี้เป็นอันวิธีการที่จะทําเอานั้นมีสติสัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีความฉลาดทั้งนั้นอารมณ์นักขึ้นนะที่จริง อู้ไปอู้มาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากสำหรับการที่จะมีชีวิตอย่างอี้เนาะเพราะอย่างก็ด่าเข้ามาได้เขาก็ด่าได้แล้วเขาก็มีปากว่าเขาได้เขาก็ว่าแถมป้อเขาก็จะโต๊ะเพื่อแหมเขามีมือลูกเนี่ยคนส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอย่างนั้นนะ
แต่มันจะมีคนส่วนน้อยที่จะอดทนรอคอยยอมนี่นะโลกนี้ก็นี่มันนักแต่ว่าอดทนรอคอยยอมเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าจะยอมกูเรื่องกูอย่างนะแต่ก็ต้องตอบโต้แต่การตอบโต้นั้นคนเป็นการตอบโต้แบบมีสติ เป็นการตอบโต้ที่บ่มีอคติตอบโต้ตามหน้าที่ตอบโต้ตามกฎหมาย ตอบโต้ตามธรรมมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรานั้นมีความสุขได้นะอันนี้คือสิ่งที่จะทำให้เรานั้น อยู่บนโลกนี้ได้อย่างมีความสุขแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าโบฟังจะสรุปง่ายๆคือเจริญสติใจอันนี้อันเดียวเนี่ยมันก็ทำให้เรานั้นมีความสุขได้เพราะสติมันเป็นหัวใจสำคัญของการทำให้คนนั้นมีความสุขเจริญสติในชีวิตประจำวันยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดคูเอาคูเข้าเหยียดออกเหลียวหน้าและหลังก้มเงยคือหูคิงอยู่ว่าเฮากำลังเนี่ยอย่างอยู่มีสติอยู่กับมันนะเจริญสติกับมันทำบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆปัญหาอย่างมากระทบเนี่ยมันก็จะบกระเทือนนะเป็นบาวทุกกระทบทำกระเทือนนะบางคนเนี่ยทุกกระทบกิเลสกระเทือนมากไปกว่านั้นคนที่มีธรรมเนี่ยเวลาทุกกระทบธรรมะมันจะกระเทือนแต่ถ้าคนแบบมีธรรมเนี่ยทุกกระทบกิเลสกระเทือนกิเลสกระเทือนเพราะฉะนั้นเราต้องมีธรรมะคือหนักเพราะว่าเวลามีทุกมากระทบธรรมมันจะได้กระเทือนแทนกิเลสนะฮะมันจะได้แก้ไขด้วยวิธีการที่มันถูกต้องตามธรรมไม่ใช่ใจกิเลสแก้กิเลสเหมือนเอาขี้เปอะมาล้างขี้เปอะเหมือนลิงแก้แหยิ่งแก้ยิ่งผูกยิ่งมัดยิ่งหวานกันไปนักขึ้นอันนี้ก็ฝากไว้ให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันบอกเป็นห่วงนะการท่านผู้ฟังที่ติดตามเราฟังกันอยู่เพราะเป็นคนอยู่กับสิ่งกินกับธรรมคนประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อเราทำอย่างอีใดเนี่ยมันก็จะสบายใจที่จริงก็ได้อยู่สองอย่างก็คือจ้างมันเตอะกับเดี๋ยวมันก็ผ่านไป จ้างมันเตอะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอันนี้เป็นประโยชน์แล้วก็ดีอันเริ่มแรกพอเวลาท่านผู้ฟังนะเหลือเวลาประมาณสัก 30-40 นาทีเดี๋ยวสักกรรมจะเปิดสายท่านผู้ฟังที่ ฟังอยู่ทั้งบ้านได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันขณะที่รอสายจากท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทั้งบ้านจะโทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันก็ประชาสัมพันธ์รายงานความคืบหน้าในเรื่องการสร้างกุฏิเรือนพักสามเณรที่ญาติโยมได้มาห่วมกินห่วมตานกฐินครับอันพระป่าเนาะตอนนี้กำลังพิจารณากำลังชั่งใจกันกำลังอู้เอ่ยกำลังศึกษาข้อมูลกันครับอันกรรมการวัดญาติโยมเนาะตอนแรกกะไว้ตั้งใจไว้ว่าจะทำเป็นบ้านดินแต่มาดูจากระยะเวลาการทำบ้านดินนั้นเนี่ยมันใช้เวลาเมินขนาดท่านผู้ฟังต้องปั้นดินเป็นบล็อกต้องมักก่อมาฉาบคณะขั้นตอนการปั้นดินเนี่ยทำเสร็จแล้วเอาไปตากเพิกละ7วันอ่ะมันมีอยู่กี่เพิกอ่ะนะ4เพิกอ่ะ7 4 7 4เข้าไปแล้วกว่าจะได้แต่ละก้อนทำได้อยู่แต่มันใช้เวลาแต่การที่เนนหันจะมาอยู่มาอาศัยนะก็มาถึงวันถึงวันก็เกิดในใจเดี๋ยวครั้งต่อไปก็คือวันที่5ถึงวันที่11ที่จะมาอยู่เนี่ยแต่วันนี้ก็มีญาติโยมห่วมทำบุญพระทหารน้ำปะนะมาท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์อินทนนท์อยู่ที่ภาควิชาปรัชญาและศาสนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สาขานั้นก็ถวายทำบุญพระทหารน้ำปะนะมาก็เกิดอย่างนี้อย่างไรก็พยายามชั่งใจตอนนี้ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะเปลี่ยนนะผู้ฟังเปลี่ยนจากบ้านดินมาใช้เป็นอีบ็อกซ์ธรรมดาก่อนเพราะมันเร็วเนียนจะได้ใช้นั้นแต่ว่าจะเนี่ยได้เนี่ยก็ต่อเมื่อหลังจากมกราไปแล้วต้นกุมภาก็จะเริ่มทำเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าอันในช่วงปลายเดือนมกราเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยเนาะประมาณวันที่30-31วันที่1ที่2เนี่ย30-31มกรา1 2กุมภาเนี่ยก็จะมีสามเณรนะจากโรงเรียนบาลีสัตว์ที่ศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิเขตเชียงใหม่จำนวน100รูปมาศึกษาและปฏิบัติธรรมที่นี่2คืน3วันเป็นค่ายปฏิบัติธรรมประจำปีม3กับม4ก็ถ้าเราก่อสร้างแล้วมันบ่แล้วมันก็จะเป็นเครื่องการทั้งมะจะใช้ก็ใช้บ่ได้เพราะอันอุปกรณ์ครัวมืออะไรอย่างต่างๆก็อยู่หั่นเราจะไปนอนไปพักไปอาศัยกับลำบากจะเล่นเพื่อแปลงเร็วกับครัวว่ามันบ่ดี
พราะนั้นคงจะต้องหลังที่เนนมาอย่างก่อนก็คือหลังวันที่2กุมภาอาจจะเริ่มวันที่5กุมภานะเริ่มก่อเริ่มฉาบเริ่มอะไรอย่างไปต่างๆมันก็จะเซตแต่ว่าบัจจาถ้าใจปิดบล็อกฉาบปูนอย่างนี้นะก็อู้กับกรรมการไว้อย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวก็แปลงกุฏิดินเป็นหลังเป็นหลังเอาไว้แห่งกรรมนึงนะที่จริงขยักให้ได้ดินนั้นนะมันเย็นแต่มันใช้เวลาเนี่ยมันเกิดกับเรื่องเวลาเนี่ยมันก็บ่เติงกันหลายคนก็จะมาว่าโอ้ยายเนี่ยตานไปแล้วยังไปแล้วขึ้นโครงหลังคาเรียบร้อยแล้วยังบ่มีฝาด้วยกายจัดเมืองแล้วเนี่ยเห็นเนาะหลายคนก็กระติดตามลำตัวอยู่แต่อาตมาภาพก็อัปเดตรายงานความเคลื่อนไหวรายงานความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาอันนี้เรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังตติโหก็คือหนึ่งที่ทำกุฏิเรือนพักสามเณรเนี่ยจะเปลี่ยนจากบ้านดินกุฏิดินมาเป็นกุฏิปูนเพราะเงื่อนไขเรื่องเวลาก็ทำดินเนี่ยมันจ้ามันเมินมากอันที่สองจะทำกันหลังจากวันที่สามวันที่สองไปแล้วเพราะว่าวันที่30-31มกราคม1-2กุมภาเนี่ยจะมีสามเณรจากโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพิเขตเชียงใหม่จำนวน100รูปมาศึกษาและปฏิบัติธรรม2คืน3วันแต่ที่มาเดือนละ2ครั้งครั้งละ7วันนี่ก็มาประจํา30รูป30รูปนี่นะมาตลอดอานามาภาพก็ทุ่มเทกับเรื่องนี้นะเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างคนโดยเฉพาะศาสนทายาทผู้สืบทอดสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาเอากระจมมีกระจมข้าวตุ๊เจ้าบดีตุ๊เจ้านั้นตุ๊เจ้านี้จนกระทั่งที่ว่าวันนี้เนี่ยมันระแวงกันมันบ่ไว้ใจกันมองตุ๊เจ้าในแง่ลบนะถึงขั้นนั้นที่ผ่านมามีข่าวสมคิดพุ่มพวงฆาตกรฆ่าข่มขืนต่อเนื่องเนี่ยนะอันได้ข่าวว่าหนีไปบวชอยู่สกลนครตุ๊เจ้าสกลนครเนี่ยอยู่บ่ม่อนนั่นแหละตำรวจไปสอบไปพ่อเนาะแล้วตะกี้ได้อ่านข่าวกันเรื่องหน้าตลกเป็นเรื่องหน้าตลกอันที่บขส.ที่จังหวัดหนึ่งมีคนแจ้งตำรวจให้ไปงับตุ๊เจ้าสองตนสันนิษฐานว่าเป็นมือปืนฮีโร่พกปืนอยู่ในถุงย่ามทุดงถ้าเป็นผ้าทุดงหรือเป็นเดินทุดงพกปืนอยู่ในย่ามมันดูว่าเป็นปืนยาวกลัวว่าจะเป็นมือปืนเป็นนักฆ่าเป็นอาชญากรอาชญากรรมที่นี้มาบวชเหรอแจ้งตำรวจกำมันค้นตุ๊เจ้าปากว่าปืนนั่นไม่ใช่สักคำเป็นว่าอันด้ามกรดด้ามกรดกรดมันเป็นเล็กโดซดออกมามันจะเป็นอันสองท่อนท่อนหนึ่งเป็นที่เสียบหมุนเข้าไปท่อนหนึ่งก็เป็นฮูก็โวออกมาเหมือนกับอันป้องปืนโดเหมือนกับกล้องปืนคนมันกับมองตุ๊เจ้าในแง่ลบหนึ่งวันนี้ตุ๊เจ้าอยู่ยากกันนะถ้าทุดงมาได้ก็ยังหาว่าเป็นมือปืนมันประกาศมันยับมาตรวจมาค้นอ่ะเป็นที่น่าตลกอนามภาพอ่านข่าวมันมาไว้ใจกันถึงขนาดนี้นะสังคมมันนี่นะก็เพราะอย่างเพราะมันมีข่าวก็ตุ๊เจ้าข่าวดีออกเรื่อยๆเรื่อยๆข่าวดีๆมันบอกค่อยออกอ่ะคนมันก็เลยระแวงตุ๊เจ้าถ้าทุดงวันนี้ก็เดินไปต่างต้าต่างๆเนี่ยมันมีความภูมิใจมันมีความสุขใจมันมีความเย็นใจอุ่นใจเหมือนสมัยตะก่อนละก็อย่างก็หลายคนมองด้วยสายตาเอ้มันเป็นตุ๊เจ้าหากินวะมันตุ๊เจ้าแท้วะตุ๊เจ้าปอบเอ๋ไปเดินด้วยตาด้วยตาไม่อย่าบอกสตางค์เอารถก้าบอกเอาเบิกรถเอาสตางค์ก้าเนาะอันที่บดีที่เป็นอย่างที่ว่านี่ก็มีนะแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดแต่มันที่มันดีๆเนี่ยปัญหาคือมันบ่ออกข้าวมันบ่เป็นข้าวมันก็เลยมีแต่เรื่องเสียหายอานามาภาพก็บอกว่าเอาละปล่อยมันเปลี่ยนไปอย่างนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมชาติเฮาก็สร้างของเฮาดีกว่าแปลงของเฮานี่นะลงมือทำเลยแก้ไขเลยฝึกเนนโอ้เป็นที่น่ายินดีเป็นที่น่าดีใจเพื่อนก็ฝึกกับฮัดกันได้เป็นเรื่องเป็นราววันที่14ที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ฟัง อาตมาจัดอาตมาภาพจัดประชุมเจ้าคณะจังหวัดสิโมกจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดหรือเจ้าคณะอำเภอสิโมกจังหวัด แล้วก็พระสงฆ์นักพรนาสิโมกจังหวัดสิโมกคูณ3 48คน48รูปคนบวกกับพระอะไรอย่างต่างๆแถมหน่วยงานองค์กรมาอู้กันเรื่องสาธารณสงเคราะห์พอดีก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีไปเป็นประธานเปิดนะพระมงคลวิชรากรเจ้าคุณมงคลก็เป็นคนกล่าวรายงานอาจารย์เจ้าคุณมงคลกล่าวรายงานก็นิมนต์ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระเทพเวทีเจ้าหน้าภาค6มากล่าวปาฐกถาเรื่องของพุทธศาสนาเรื่องการปฏิรูปหลังจากที่ฉันเพลเสร็จแล้วก็ปาเปิ้นไปพอสัมมนาที่เรียนหลักสูตรทวิศึกษาเนี่ยมันก็ชอบใจว่าโอ้ยกะดีๆๆแต่กับเรียน
ให้เปิ่นฟังว่าเหตุที่ต้องทำแบบนี้ก็เพราะว่าอันที่หนึ่งเนี่ยหลายรูปเฮียนมาบวชเฮียนจบป.6มาบวชเฮียนธรรมะไปตัวเฮียนนักธรรมไปตัวศึกษาปฏิบัติธรรมไปตัวเฮียนมัธยมม.1 ม.2 ม.3 ไปตัวแต่บ่กองจบม.3แล้วหลายตนศึกไปแล้วบางครั้งบางทีก็แบบป้นนะศึกไปแล้วก็ไม่ได้ดิบได้ดีแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเหตุผลที่เปิ้นศึกก็คืออยากศึกไปเฮียนช่างไปเฮียนปวส.ปวช.ช่างยนต์ช่างกลช่างเชื่อมเขาก็ดีอ่ะมันเป็นทางของเปิ้นนะเพราะอย่างถ้าเปิ้นมาได้มาบวชมาเฮียนมาฮู้ก็เป็นคนด้อยโอกาสในด้านการศึกษาบ่มีความฮู้บ่มีวุฒิการศึกษาไปสมัครงานเมื่อมันไปห้อมตรงบ่ได้หาเงินห้อมตรงบ่ได้มันก็ต้องไปหาเงินห้อมอ้อมไปก้ายุกก้ายาไปลักเล็กขโมยน้อยไปก่ออาชญากรรมอย่างต่างๆมากมายแต่ประกอบได้มาบวชได้มาเฮียนมาฮู้ได้คัดเก่าได้มีอาชีพตัวมันก็เป็นผลดีอย่างน้อยก็รั้งเปิ้นไว้ฮื้ออยู่ม.4 ม.5 ม.6จบม.6แล้วก็ใหญ่ละเป็นคนที่มีกำกึดละมีวิจารณญาณละเอาตัวรอดละอย่างน้อยก็มีวุฒิม.6นี่เนาะก็เปิ้นอยู่ได้แต่มากกว่านั้นก็คือถ้าไปเฮียนช่างเนี่ยตั้งนอกเนี่ยถ้าสมมติว่าตั้งในมีเฮียนช่างเนี่ย เขาคงบ่ซึกแต่ไปสอบถามแล้วถามว่าถ้ามีเฮียนช่างนี่จะซึกก็บ่ซึกครับนะอย่างน้อยเฮาเปิ้นได้อยู่หั่น3ปีระหว่าง3ปีนี้เฮาก็คัดเกลาเปิ้นหยอดเมล็ดพันธุ์แห่งพุทธะแห่งความเป็นสังฆะเป็นสงฆ์เปิ้นถวยเป้าเปิ้นให้เปิ้นได้อยู่เป็นพระเป็นสงฆ์เปิ้นได้อยู่ต่อไปแท้นะบวชอยู่ก็เป็นบุญดีแก่ศาสนาซึกออกมาก็ได้พัฒนาสังคมมีอาชีพโลกเนนก็ได้เฮียนม.4 ม.5 ม.6 ควบคู่กับปวช.1 2 3ไปตัวเฮียนช่างยนต์กันอาจารย์เจ้าคุณพระเทพเวทีเจ้าหน้าภาค6ไปหันเข้าใส่บอกโอ้ดีเป็นที่น่าอนุโมทนาแต่นะแต่ว่าต้องเอาทำเอามีนายเตเนอร์เนี่ยนี่คือการสร้างท่านผู้ฟังการสร้างพระสร้างเนนเนี่ยมันมีคุณค่าและมีความหมายนักขึ้นแต่ตึงวันนี้เราก็มาสร้างกันที่ว่านะมีแต่ข่าวทุเจ้าได้บ่ดีข่าวดีๆมันออกกันแล้วออกแต่ข่าวบ่ดีเอาล่ะท่านผู้ฟังเหลือเวลาประมาณสักสาวกว่านาทีตอนนี้จะเปิดสายท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความเห็นกันเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านโทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความเห็นกันที่เบอร์064-728-2899เบอร์064-728-2899บ่ฮู้ว่าจะฟังกันนักกันน้อยแค่ไหนก็ได้ขอเรียนเชิญเจริญพรเด้อที่เบอร์064-728-2899เบอร์064-728-2899พอดีมีสายเข้ามาสาย1นะเดี๋ยว